เรื่องของการซื้อสลาก80บาทผ่านช่องทางสลากดิจิตอลแอปเป๋าตังค์นะครับงวดล่าสุด1ธันวาคมตอนนี้สลากขายไปแล้วเนี่ยเกือบ17ล้านใบแล้วนะครับนะยังเหลือให้สำหรับท่านที่อยากจะซื้อผ่านแอปเป๋าตังค์เนี่ยนะตอนนี้ยังเหลืออยู่9ล้านใบโดยประมาณค่ะอันนี้เหลืออีกช่วงท้ายนี่จะหมดไวมากนะ80บาทมีอยู่จริงครับเพราะฉะนั้นซื้อได้ผ่านแอปเป๋าตังค์ใครที่ชอบเสี่ยงนะนะคะได้ลุ้นได้ลุ้นทั้งคนที่ได้ลุ้นแล้วก็ไม่ได้ลุ้นนะบางทีก็ไม่ใกล้เลยก็มีหรืออย่างบางทีเอ้าจ่ายตังค์80บาทสบายใจก็มีส่วนสลาก3หลักงวดนี้ยังขายต่อนะครับตอนนี้ขายไปแล้วเกือบ 500,000 ใบเลขที่ขายดีที่สุด519ว้าวนี่ตัวเลขเมื่อ5ทุ่มเมื่อคืนนี้ทำไมเลขตรงใจน้องจังเลยอ่ะจริงป่ะจริงผมไม่ออกหรอกยังไม่เคยมีงวดไหนออกเลยไอ้คนที่ซื้อเยอะสุดๆ อ่ะสังเกตดูสิ519 519เลี่ยงได้ให้เลี่ยงจะมืออั้นหรือเปล่าแต่สลาก2หลักเนี่ยไม่มีอั้นอยู่แล้วไง3หลัก3หลักเนี่ยไม่อั้นแต่ว่าคนถูกเนี่ยก็ต้องหารกันใช่มั้ยอันนี้เป็นสลากยุคปัจจุบันนะฮะสามารถเลือกกันได้อันนี้อย่างถูกกฎหมายส่วนกรณีของฮิปโปแคละที่เป็นข่าวฮือฮาว่าตอนนี้กำลังจะมีการจับคู่ตุนางันนะเพื่อสร้างครอบครัวฮิปโปแคละนะต่อยอดกันใหม่อันนี้คือดาวดังตอนนี้นะซึ่งต้องรอดูว่าจะเป็นดาวดังไปอีกนานเท่าไหร่นะก็คือหมูเด้งไงหมูเด้งตอนนี้ถือได้ว่าโอ้โหดังที่สุดแล้วตอนนี้ในบรรดาฮิปโปแคททั้งหมดที่มีอยู่ในโลกใบนี้ยังไม่มีใครล้มแชมป์ได้นะยังไม่มีใครล้มแชมป์ใช่วันก็นอนหลับทะเลาะกับกระมังอย่างน้อยไม่นอนหลบนะคะมาโชว์ตัวอย่างนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วหูบินหูบินหูคุ้มแล้วกับการไปชมแต่ทีนี้ข่าวก็คือว่าขาหมูแอนด์เดอะแก๊งเนี่ยเขาบอกว่าปิดดีลแล้วนะการขยายเผ่าพันธุ์ฮิปโปแคทค่ะหมูมะนาวจะไปอยู่กับหมูตุ๋นที่เขาเขียวครับนะในแฟนเพจนะขาหมูแอนด์เดอะแกร้งเนี่ยได้มีการโพสต์บอกไว้เลยว่าหมูมะนาวจะไปอยู่กับหมูตุ๋นที่เขาเขียวนะหมูมะนาวก็คือตัวนี้แหละครับนะจะไปอยู่กับหมูตุ๋นก็คือจะไปจับคู่นะขยายเผ่าพันธุ์กันนะคนก็เลยสงสัยว่าอ้าวแล้วจะไม่มีปัญหาแบบเป็นญาติกันเหรอนะนี่คือจักรวาลฮิปโปเด็กครับวิชาฮิปโป101ใครเป็นลูกหลานใครบ้างโอ้ดูตามนี้เลยทุกวันนี้มีแบบนี้เลยนะผังนะท่านผู้ชมดูด้านบนนะโจนาห์กับโทนี่นะขวามือนี่คือพ่อกับแม่ของหมูเด้งหมูเด้งค่ะนะแล้วดูภาพด้านล่างซ้ายนะเขาเอาตอนโทนี่ขี่กับโจนาห์มาด้วยด้านล่างซ้ายใช่ไหมแล้วก็ออกมาเป็นหมูตุ๋นก่อนหมูตุ๋นนี่เคยเป็นนัมเบอร์วันของเขาเขียวนะอ๋อหมูตุ๋นนี่คือเป็นพี่ของหมูเด้งใช่อ๋อเพศชายค่ะแล้วก็ต่อจากนั้นก็เป็นณเดชณเดชก็เป็นพี่หมูเด้งซึ่งเพศชายณเดชเนี่ยก็ไปสมรสกับยาย่าพี่ยาย่าแล้วก็ได้ด้วงมะพร้าวตอนนี้ด้วงมะพร้าวอยู่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวอยู่สวนสัตว์ขอนแก่นเห็นไหมฮะนี่คือวงวานของหมูเด้งหมูเด้งเขามีพี่น้องก็คือหมูตุ๋นกับณเดชค่ะนะเพราะฉะนั้นจะไปดงไปดองกันก็ดูญาติพวกนี้เอ้าส่วนโจนาห์ล่ะโจนาห์ก็มีลูกกับพ่ออีกพ่อหนึ่งพ่อแลมโบ้นะแต่พ่อแลมโบ้ตายไปแล้วแต่มีลูกด้วยกันคือมีกัญญานะแล้วก็มีโกะนะเพศหญิงทั้งคู่แล้วก็สืบทอดเผ่าพันธุ์มาอีกพะโล้นะกับมังคุดก็มีคากิออกมาคากิอยู่สวนสัตว์อุบลตอนนี้อ๋อเป็นลูกของมังคุดกับพะโล้ใช่อ๋อมังคุดนี่กับดาวฮิปโปไปแล้วแต่คากิเนี่ยก็ถือว่าเป็นญาติกับหมูเด้งนะเพราะมีแม่คนเดียวกันไงเพียงแต่คนละพ่อนี่หรือเปล่าไหมนี่คือจักรวาลของฮิปโปเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมจะเห็นอยู่ในนี้ไม่มีมะนาวไม่มีหมูมะนาว เพราะฉะนั้นหมูมะนาวเนี่ยถือได้ว่าไม่ใช่ญาติอ๋อไม่ได้แต่งในเครือญาติไม่ได้แต่งในเครือญาติไม่มีปัญหาเรื่องสายเลือดนะใช้ได้หมูมะนาวเอามาเป็นคู่กับหมูตุ๋นคู่กับหมูตุ๋นได้หมูตุ๋นนี่เป็นพี่ชายตัวโตของหมูเด้งใช่เป็นลูกตัวแรกของโจนาห์โทนี่เพราะฉะนั้นถ้าหมูเด้งโตกว่านี้นะหมูเด้งก็ไม่สามารถที่จะไปสมรสกับใครได้ในผังเนี้ยก็ต้องไม่ว่าจะเป็นมังคุดนะคากิก็ไม่ได้ไม่ใช่ว่าอยู่ๆไปชอบคากิก็ไม่ได้เพราะคากิก็มีเลือดของโจนาห์เห็นไหมใช่ใช่จักรวาลฮิปโปเด็กซ์นี่เราต้องทำความเข้าใจกันถึงขนาดนี้แล้วนะ
คือลุ้นกันไงแล้วพอมีลูกมาจะไปอยู่สวนสัตว์ไหนทีนี้เออใช่รอลุ้นสวนสัตว์ใหม่ที่ปทุมเพราะว่าจะมีโซนแสดงสัตว์แอฟริกาด้วยค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีฮิปโปแคระแล้วจะเอาใครไปอยู่เออหมูเด้งไหมหรือว่ากว่าจะเสร็จหมูเด้งก็อายุประมาณ 2-3 ขวบนะหมูเด้งก็อาจจะฟิตแล้วตอนนั้นจะเอาใครไปอยู่แล้วเรื่องฮิปโปเนี่ยในแฟนเพจรถไฟฟ้า BTS ครับนะทำแบนเนอร์นี้น่ารักมากห้ามนำสัตว์เลี้ยงทุกประเภทเข้ามาภายในระบบรถไฟฟ้าครับเด้งก็เข้าไม่ได้เหรอไม่ได้เพราะเด้งก็เป็นสัตว์แม้ว่าจะไม่ใช่สัตว์เลี้ยงเอวาก็ไม่ได้ไม่ได้เออเห็นไหมหมูหมาแมวกระต่ายแม้จะให้น้องอยู่ในตะกร้าในกระเป๋ามิดชิดก็ไม่สามารถนำเข้าภายในระบบได้นะคะยกเว้นปลาสวยงามที่อยู่ในถุงมิดชิดเข้าระบบได้ค่ะอันนี้คือรถไฟฟ้า BTS บ้านเราคือในต่างประเทศก็มีกติกาแบบนี้นะค่ะอันนี้รถไฟฟ้าใต้ดินนะในนิวยอร์กนะจากเวิลด์ฟอรัมข่าวสารต่างประเทศค่ะคือเขาห้ามสุนัขขึ้นรถแต่ถ้าเป็นน้องหมาในกระเป๋ามิดชิดไม่รบกวนคนอื่นได้อันนี้ขึ้นได้แต่ต่างจากเราถึงแม้จะใส่กระเป๋าอย่างนี้ของเราขึ้นไม่ได้เลยไม่ได้เลยไม่ได้เลยค่ะนะเพราะการจัดการของเราเนี่ยมันจะต่างจากของเขานะขึ้นมาดูแล้วเนี่ยน่าจะลุงลังน่าดูอะค่ะนะก็คือเข้าใจคนรักหมานะแต่ว่าคนอื่นที่อยู่ในรถเนี่ยมันแน่นกันนะนะอันนี้ในต่างประเทศต้องทำอย่างนี้ไงค่ะนะแต่บ้านเรานี่ไม่ได้นะค่ะนะแล้วพูดถึงเรื่องการพัฒนาเพิ่มเติมอีกนิดนึงครับช่วงแรกที่เราให้ดูเรื่องของหุ่นยนต์ในจีนไงค่ะแล้วก็กระทรวงอวบ้านเราเนี่ยก็พยายามขับเคลื่อนเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีนโยบายสำคัญก็คือเอาเทคโนโลยีองค์ความรู้ไปยกระดับคุณภาพชีวิตเอาไปสนับสนุนการพัฒนาทั้งทางเศรษฐกิจด้วยนายแพทย์รุ่งเรืองกิจภาติฮะอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้มีการเปิดเผยครับว่าตามนโยบายของรัฐมนตรีสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอวครับนะก็มุ่งเน้นการพัฒนาด้านอุดมศึกษาเศรษฐกิจสังคมยกคุณภาพระดับคุณภาพชีวิตประชาชนที่น่าสนใจก็คือการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศไทยจะส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจแล้วมันเกี่ยวกับเทคโนโลยีตรงไหนทีนี้คุณหมอรุ่งเรืองเนี่ยเปิดเผยครับอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการบอกว่านโยบายสำคัญอันหนึ่งก็คือนโยบายด้านห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และส่งเสริมพัฒนาความสามารถห้องปฏิบัติการมหาวิทยาลัยในพื้นที่เข้าสู่การรับรองคุณภาพและมาตรฐานห้องปฏิบัติการเช่น IOS 17025 DSS Recognized Lab นะแล้วล่าสุดทางกรมวิทย์บริการเนี่ยลงพื้นที่ไปภาคอีสานไปเปิดให้บริการศูนย์วิทยาศาสตร์บริการร่วมอว.กับมหาวิทยาลัยราชภัฏ101มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์ค่ะเพื่อขับเคลื่อนนโยบายนี้ความหมายคืออะไรเอาภาษาชาวบ้านครับคือห้องเหล่านี้ห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์เนี่ยจะไปยกระดับคุณภาพมาตรฐานในพื้นที่เพื่อให้ผลิตภัณฑ์สินค้าชาวบ้านในพื้นที่ภาคเอกชนในพื้นที่ค่ะที่ต้องการไปเอาสินค้าตัวเองเนี่ยไปทดสอบว่าผ่านมาตรฐานมันจะสร้างมูลค่าเพิ่มแล้วมันจะไม่อยู่เฉพาะส่วนกลางมันจะกระจายไปทั่วประเทศนะก่อนหน้านี้ทำแล้วกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยศิลปากรนครปฐมมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีโคราชมีอีก3ที่ในอีสานคือราชภัฏ101ราชภัฏสุรินทร์และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์นี่เป็นอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานไม่ใช่งานที่ทำแล้วแบบแจกเห็นผลทันทีไม่ใช่แต่เป็นงานที่สร้างโครงสร้างพื้นฐานเป็นเหมือนสปริงบอร์ดให้กับสินค้าภาคเอกชนนะมาพิสูจน์เรื่องมาตรฐานนวัตกรรมก็มีมูลค่าสินค้าเพิ่มขึ้นสามารถไปตีตลาดโน่นตีตลาดนี่ได้ผู้บริโภคก็มีความมั่นใจขึ้นนี่คือการเอาวิทยาศาสตร์มาสนับสนุนด้านเศรษฐกิจสังคมกระจายไปทั่วประเทศค่ะอันนี้น่าสนใจมากคือไม่ใช่เฉพาะเอาแต่งานร้อนๆงานที่เป็นการลงทุนทางโครงสร้างพื้นฐานระยะยาวก็เป็นสิ่งสำคัญถ้าเราอยากให้ประเทศเป็นประเทศที่มีความสามารถในการแข่งขันในระยะยาวครับเป็นสิ่งที่ดีมากนะคะอ่ะและนี่คือทั้งหมดของข่าวมีคมประจำวันนี้ค่ะเดี๋ยวปิดท้ายนะคะพาไปเที่ยวเมืองหนาวๆไปเล่นหิมะกันดีกว่านะอยู่ที่เมืองจีนค่ะไปติดตามกันวันนี้เราทั้งคุณและทีมข่าวลาไปก่อนสวัสดีค่ะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้
พียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ